จริงๆมันคืออัลบั้มแรกของเราเลยนะเราทำมาหลายเพลงมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้สักเซสขนาดนั้นถ้ามองมุมมองอื่นๆอาจจะแบบค่อยๆทำเพลงแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆทีละเพลงสองเพลงใช่ไหมแต่ด้วยจำนวนเพลงที่เราเขียนไว้แล้วก็มันมีดองไว้เยอะมากเราว่าเราอยากปล่อยเป็นอัลบั้มมันคือ close fan ยังอ่านไม่เสร็จมี8เพลงอ่ะพี่บิวกูว่าได้กินตี5แล้วนะอัลบั้มอ่ะไม่เสร็จไป2แล้ว2หรือ3 2เหรอ2 2อีกเหรอเป็น8เพลงที่เราตั้งใจทำตั้งแต่อัดเครื่องดนตรีทุกชิ้นอัดร้องเออใช่ลองโน้ตเมื่อกี้เลยได้ไหมจำได้ไหมเมื่อกี้พอดักเสียงเด็กนะเออได้ไหมเสียงเล็กขนาดนี้เหรออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเขียนเนื้อทำนองทำทุกอย่างมิกมาสเตอร์หรือแม้แต่อาร์ตเวิร์กเราก็พยายามคิดเราค่อนข้างดีใจแล้วก็ภูมิใจนะที่ทุกคนจะได้ฟังใครที่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรเงี้ยเราว่าอัลบั้มเราก็น่าจะตรงอยู่บ้างแหละเราทำไว้8เพลงนะในอัลบั้มเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะอยากให้ทุกคนฟังเรียงกันตั้งแต่เพลง1ถึงเพลงที่8ใช่เรามองให้มันเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ว่าในการใช้ชีวิตของแต่ละคนน่ะมันอยู่คนละที่เว้ยแต่ว่าทุกคนน่ะใช้เวลาเดียวกันความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวมันค่อนข้างมีผลเหมือนกันนะเราหวังเอาไว้นะว่าทุกคนน่ะจะได้ฟังเพลงเราจะได้ฟังอัลบั้มนี้โดยเฉพาะเพื่อนสนิทไม่ว่าของใครก็ตามฝากด้วยนะครับ close fan เป็นที่ปรึกษา